ีเลยค่ะอ้วนๆยังไงตุ๊บเลยค่ะยืนอ้วนๆอยู่นี่ไงแสนชัยไปหาน้องแสนรู้ไหมคะเหงื่อออกไหมหนูร้อนเหรอลูกก็ดูไม่ได้อยู่นิ่งเลยอ่ะเออมันก็ไม่แปลกอะถ้ามีโพลิสใช่พอโพลิสมีอยู่ค่ะแต่จำได้ไม่รู้ว่าเอาไปให้ใครแล้วแล้วก็ไม่ได้คืนนะคะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ควันนุกยังร้องเพลงยังไม่ลืมตาเลยค่ะเอ๊ะวันนั้นมีคนถามหาเขลางบอกว่าอัพรูปเขลางให้ดูหน่อยว่าเธอเขาบอกว่าต้องเห็นแอดสาวกับแอดหญิงหาลบกันค่ะไม่ได้ลบพูดกันดีๆพูดกันดีๆแหละแต่เขาไม่ดีด้วยอุ๊ยอุ๊ยหนูยังเมาไม่หายเลยค่ะเนี่ยขอบคุณนะคะเขาบอกดูแลสุขภาพทั้งคู่เลยนะคะชุดไม่แมทเดินไม่ถูกแอดสาวหาช้างหายหมดแล้วนะกลับมาตรงนี้แล้วค่ะเมื่อคืนควันนุกไลฟ์สดของเขาเนี่ยหรือไลฟ์ในเพจนี่ค่ะไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ติดตามเลยใช่ไม่ได้ติดตามเลยแค่ของตัวเองก็จะไม่ทันอยู่แล้วค่ะแค่ของที่หน้างานตัวเองก็จะไม่ทันโอ้แอดสาวตอนนี้ทั้งบัตรเดียวนะคะทั้งของที่ระลึกทั้งภาพวาดช้างทุกอย่างสิ่งนะคะแพ็คของส่งของใช่หมดนะคะแอดมินคนเดียวนะคะบางทียังอายเขาเลยอ้าวเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างล่างขึ้นมาแล้วหรอเดี๋ยวทำไมอีกทำมันได้ยังแล้วหรอคนเดียวคนเดียวค่ะแอปเปิลสวยใจดีพาไปหาท่านทูตบาลันเนี่ยพอบอกว่าจะพาไปหาบาลันสวยขึ้นมาเชียวเอาอะไรพี่จะเอาข้าวโพดอีกเหรอพี่ให้ไปแล้วล่ะลูกนั่นแหละนั่นแหละมันบดีแต่เนี้ยแอดมัวแต่เมากันเองน่ะให้กระโปรงแอดนะคะปอจับแมงบงน่ะไปดูน้องอาบน้ำกันเถอะค่ะแอดกี่โมงแล้วก่อน10:12 เดี๋ยวดิฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวให้ปวดปานต่อนี่เดี๋ยวเธอก็ไปที่ช้างอาบน้ำใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเธอก็เธอเจอรถบริการเธอก็นั่งรถบริการออกไปเลยบอกฉันจะไปเลยเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงแวะหาน้องแสนชัยด้วยค่ะนี่ไงคะนี่ไงยืนอยู่นี่เลยค่ะหน้ากล้องพอดีเลยค่ะอ้วนๆยังไงตุ๊บเลยค่ะยืนอ้วนๆอยู่นี่ไงแสนชัยไปหาน้องแสนรู้ไหมคะหนูเหงื่อออกไหมหนูร้อนเหรอลูกก็ดูไม่ได้อยู่นิ่งเลยอ่ะเออมันก็ไม่แปลกอ่ะถ้ามีเหงื่อออกนะก็ไม่เคยอยู่นิ่งกันเลยอ่ะน้องตุ้ยมาแอสสวยแอสสวยยอมแพ้ปอหาเสื้อสีสันแข่งได้เลยค่ะนี่สีสันพอไหมคะเขียวมะนาวเขียวแบบเขียวแรงมากเขียวมะนาวพอไหมคะแต่อย่าให้เห็นหน้าสดเลยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยวันนี้โซมากเอาสารล่างมาก็พอค่ะเขาบอกว่าอะไรนะฝ้ายบอกสาวมากเหรอเธอว่าไปเรื่อยสาวจะลานะบอกไม่ก็จะลามันลาได้ยังไงไม่มีใครอยู่ไงก็คนอื่นเขาก็ทำงานกันฉันกินแรงเขาฉันก็กระไรอยู่เอ็นดูต้องเห็นแอดสาวกับหญิงถาลบกันค่ะแอดสวยวันนี้สวยมากนะดูเชือกอื่นก็ได้ได้หมดค่ะตะลึงความสวยความกระโปรงไล่สีนะแสนชัยเม้นเผื่อด้วยค่ะเบียดคุณครูบูลลี่แบบไม่ได้นะคะบูลลี่น้องนะคะขาเบียดนะคะ stop service one stop service นะเต้าอ้วงนะเต้าอ้วงมีแต่คนรักนะดูสิหน้าลิงตัวไหนมา มีลิงมาด้วยโอ้น้องเอาลิงมาด้วยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วโยนให้ค่ะคุณแม่โยนให้ได้ค่ะเขาเอาไปทำเขาจะกล้วยไปทำบุญบ้านแล้วมันสุกอ๋อขอบคุณมากค่ะโยนตรงนู้นไปยากก็ไปโยนตรงนู้นได้พาไปดูแสนชัยอาบน้ำด้วยนะโอ้ยน้องเหยียบกล้วยลูกเละไปแล้วหนึ่งเขาบอกว่าพาไปดูแสนชัยอาบน้ำด้วยโยนลูกเอากล้วยที่เอากล้วยที่คุณแม่โยนเลยโยนได้เลยค่ะโยนได้เลยค่ะแสนชัยพกอะไรที่หลังสร้อยคอยางค่ะสร้อยคอสายยางสร้อยคอสายยางหน้าสดกระสุนโอเคแสนรู้ต้องมาเต้าอ้วนแสนชัยบูบี้และแสนชัยอนาคตต้องสวยงาสวยแบบชายทุไม่รู้จะออกมายังไงดูกลัวจะเหมือนแสนล้านอะเนาะแบบแบะแบะอะ
ทรงแต่เราว่างานเขาแบะมากเลยนะแบะแบะแบบนี้เลยแต่ร้านนี้ชี้ตรงนี้นะแบะอย่างนี้เลยอะด้านหลังเหมือนทรงพี่ถังหรือเปล่าเออด้านหลังก็พังเขลางนะคะพังเขลางจากลพบุรีสวัสดีค่ะคิดถึงน้องแสบแสนชัยนะน่าใหญ่โอ้ยกินของหนูด้วยเห็นไหมตื่นเต้นอ๋อโยไม่ถึงไม่เป็นไรพี่เห็นไหมพี่ก็มาเร็วถึงกล้วยป่ะน่ะไม่เห็นหรอเดี๋ยวไปหาแสนหวานกันแสนหวานขึ้นบนใช่ค่ะต้องไปจอดรถที่โรงพยาบาลแล้วเดินขึ้นเนินซ้ายมือขึ้นไปนะคะเอารถเข้ามาไหมคะหรือนั่งรถรางอ๋อถ้านั่งรถรางจะดูการแสดงไหมคะการแสดงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ข้างล่างแนะนำให้ดูการแสดงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแสนหวานทีหลังค่ะไปดูการแสดงก่อนขึ้นตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะแสดงกี่โมงคะตรงนี้10โมง11โมงแต่เดี๋ยว10โมงครึ่งโดยประมาณช้างจะลงไปอาบน้ำค่ะเดินตามไปดูได้หิวอีกแล้วก็ป้อนเลยลูกพ่อพายคือสุดยอดที่ทำให้รักและชอบช้างชอบความชุดโพเอ็มของแอดมากค่ะอะไรนะชอบความชุดโพเอ็มของแอดมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปสองทูนะแม่เตรียมดาวไปเลยนะแม่เตรียมดาวเดี๋ยวให้ปวดปานไปเลยแล้วกันเพราะมัน20แล้วเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปพักแป๊บนึงพักเสร็จก่อนไปกินน้ำอุ่นก่อนฉันไปกินน้ำโอเคที่มาใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามไปค่ะทุกคนตอนนี้แอนสาวๆจะไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเพื่อพักเสียงก่อนที่จะไปพักการแสดงรอบ 10:45 ช้างอาบน้ำนะคะแม่พร้อมยังคะเตรียมกดดาวนะคะแม่เดี๋ยวเราไปหาพาหนะไปกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีพาหนะเราจะเดินนะคะไม่กลัวนะคะบายบายนะแอดสาวดูแลตัวเองด้วยนะคะ FC บอกสวัสดีค่ะนี่แอดสาวของเรานะคะอันนี้คือพ่อหนุ่มไมโครเวฟของเรานะคะร่ำรวยที่สุดในร้านแล้วนะคะมีอยู่แสนล้านนะคะพี่โยนข้าวโพดให้หลายอันแล้วนะลูกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้าไปส่งข้าวช้างน้อยหน่อยบาลันใครมีมอไซค์มั้งคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ชายนะคะ คุณพ่อน้อง AI นะคะให้รถยืมแล้วก็เราก็จะให้พี่เต้าไปส่งเรานะคะพ่อนางน้ำอุ่นอุ้ยพี่เคสวัสดีค่ะ พ่อน้องบวมๆนะคะลูกสาวเธอไปไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ไปค่ะเราซ้ำพี่ควันไปนะคะพี่เซฟสวัสดีค่ะพี่เซฟนะคะวันนี้เราไม่ป่วงพี่เซฟไปส่งแล้วเราป่วงพี่เต้าไปส่งแทนนะคะสมศรีมือปลาหินวันนี้น้องยังไม่น่าจะปลานะคะเพราะว่าเราจะไม่อยู่ให้ปลานะคะเราจะหนีไปก่อนนะคะเนี่ยคนสวยใครๆก็อยากไปส่งไม่มีนะคะนี่คือการบังคับนะคะไปส่งหนูหน่อยนะคะนี่เรารบกวนคุณพ่อของน้องเนื้ออุ่นไปส่งเราพี่เต้าเนื้ออุ่นท้องได้กี่เดือนแล้วคะเข้าเดือนที่9แล้วของกุมภาคือกุมภานี่ใช่ไหมหรือมีนาคะกุมภานี่คือเดือนที่9ว้าวลุ้นกันไปนะแม่ช้างใช้เวลาท้องประมาณ18-22เดือนนะคะเรามาลุ้นกันว่าเจ้าตัวเล็กจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเสียงแอดปวดอ่อนมากใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องรบกวนพี่ควานไปส่งเรานะคะนี่แกลเลอรี่ช้างไทยแม่คิดถึงกันไหมนะคะมอเตอร์ไซค์เขามีเบรกใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์พี่ควานเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรสักอย่างวันนี้ค่ะจะต้องไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเบรกหรือว่าบังโคลนต่างๆนะคะจะหายไปนะคะเคยยืมมอเตอร์ไซค์พี่ควานแล้วขี่ไปแล้วอ้าวไม่มีเบรกนะคะแล้วดูถนนในศูนย์เราสิคะขอบคุณมากค่ะพี่เต้าค่ะวันนี้ค่ะมาแล้วนี่คุณหมอกำลังทำการรักษาเจ้าตัวเล็กอยู่นะคะนี่แม่วันนี้มาด้วยรถเปิดประทุนนะคะเพราะว่าดูคัตตี้ของเราพี่จุ้ยเอาไปประชุมนะคะนี่อวยยศเพิ่มนะคะดูบาลันก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราเห็นแค่หลังของท่านทูตนะคะแล้วก็หูนะคะแม่เอาซูมให้สักนิดนึงเป็นกำลังใจให้แม่ในการ
ตรียมกดส่งดาวนะคะแม่เราเห็นหลังพี่ทูเมื่อกี้แต่ตอนนี่นี่ตรงนี้นะคะหลังและหูของพี่ทูสุดหล่อของเรานะคะน่าจะซูมสุดแล้วแหละอันนี้นะคะแม่เห็นไหมคะเดี๋ยวนะเราจะพยายามชี้ให้แม่ๆดูนะคะพี่ทูอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือหลังและใบหูของพี่ทูนะคะเห็นใช่ไหมคะแม่ๆพยายามจะมือให้นิ่งนะคะโอ้ดูขอบคุณสำหรับดวงดาว20ดวงนะคะเราก็เนียนบอกคนอื่นว่ามาส่งคอกช้างน้อยมาหาบาลานแต่จริงเรามาส่งผู้ชายนะคะแม่เพื่อ FC ของเราดูสิคะการกดเลิฟกดไลค์ทำให้ดิฉันชื่นใจพร้อมกับดวงดาวหลากไหลเข้ามานะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยสำหรับการรับชมแล้วก็กำลังใจให้แอดมินในการปีนต้นไม้ส่องผู้ชายหล่อนะคะวันนี้มาทำไลฟ์สดด้วยขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะ919ท่านขอบคุณสำหรับดวงดาวนะคะอาจจะอ่านไม่ค่อยถนัดนะคะเนื่องจากว่าเวลาไลฟ์เนี่ยเราจะเห็นแค่ไม่กี่บรรทัดนะคะเราจะต้องเปิดมือถืออีกเครื่องนึงดูด้วยแต่ตอนนี้ก็เปิดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามือนึงต้องเกาะต้นไม้แล้วก็อีกมือนึงจะต้องถือมือถืออยู่นะคะขอบคุณสำหรับดวงดาว100ดวงนะคะแม่นะคะขอบคุณสำหรับดวงดาว50ดวงมองไม่เห็นชื่อเลยนะคะอุ้ยดาวมาหลั่งไหลเข้ามาเร็วมากเวอร์นะคะเห็นหูท่านทูตโบกสะบัดมั้ยคะด้วยความอารมณ์ดีนะคะล่าสุดที่มีการไลฟ์สเปเชียลไลฟ์ไปวันที่14กุมภาพันธ์นะคะคุณหมอก็ระบุว่าอาจจะต้องมีการปรับพฤติกรรมของท่านทูตด้วยการที่อาจจะให้ลงมาทำงานหรือว่าเดินออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมาประจำที่จุดโชว์ตัวให้แม่ๆและนักท่องเที่ยวได้ชมความหล่อกันแล้วนะคะเพราะว่าช้างตกมันนะคะเวลาอยู่ที่หลักตกมันนานๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยโอเคต่อสุขภาพของเขาเนาะเพราะว่าการยืนเฉยๆเนี่ยอาจจะทำให้ขาที่ได้รับการบริหารจนสามารถขยับและงอขาได้เนี่ยกลับมาเป็นขาที่แข็งเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับพฤติกรรมเพื่อความเหมาะสมเพราะว่าน้ำมันของท่านทูตของเราไม่ยอมตกนะคะอาจจะด้วยสาเหตุอะไรหลายๆอย่างเนาะการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะจากที่ศรีลังกากลับมาประเทศไทยของเราการเปลี่ยนอาหารการกินต่างๆนะคะเห็นหูของท่านทูตไหมคะสะบัดโบกนะคะระวังตกไอ้ผู้ชายใช่ไหมคะวันนี้เราถือโอกาสที่แอดสาวๆไม่สบายกำลังเบลอๆยานะคะแล้วก็ขโมยมือถือมานะคะขโมยมือถือมาเลยเพื่อแม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านทูตเนี่ยได้ให้เข้ารับชมเมื่อไหร่นะคะแอดจะประกาศกล้องในแฟนเพจทันทีนะคะเพราะว่า FC รอเยอะมากแล้วก็มีถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากนะคะแอดมินที่ตอบในอินบ็อกซ์ประมาณ 95% นะคะก็จะเป็นแอดโปรดนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะแคปหน้าจอส่งให้ต้นเรื่องเช่นแอดมินพีเตอร์นะคะจะเป็นคนที่คอยตอบเรื่องของการจองที่พักเนาะแล้วก็การเข้าชมของโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆที่ติดต่อเข้ามานะคะแอดมินสาวๆจะดูแลในเรื่องของการจำหน่ายของที่ระลึกทั้งหมดเลยนะคะเบื้องต้นเราได้เข้ามาทักทายมาแอลนะคะแม่ๆนะคะจากการที่นั่งอยู่ในห้องทำงานเมื่อกี้รู้สึกเหมือนตัวเองยุ่งมากนะคะพอเห็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหน้าตาดีที่แอบสาวๆไลฟ์อยู่นะคะงานก็หายยุ่งเฉยเลยนะคะแม่งงมากนะคะเห็นหูของพ่อพลายไหมอันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับดวงดาว35ดวงอันนี้ค่าสะบัดหูใช่ไหมคะชื่นใจแม่ๆเนาะแม่เนาะเดี๋ยวเราลองยืดมือขึ้นไปให้สุดนะคะมันได้สำนีแล้วนะคะแม่ไม่ได้ไปกว่านี้แล้วนะคะมาค่ะคุณครูคุณครูส่งดาวมาเป็นตัวอย่างนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะคุณครูกำลังจะส่งดาวมานะคะพี่ทูเรารับนะลูกนะคะอันนี้ส่งมาจะส่งมาทางข้อความเลยหรือว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์คะคุณครูนะคะส่งดาวมาทางไหนคะขอบพระคุณสำหรับดวงดาวทุกๆดวงเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แอนในการปีนต้นไม้นะคะแล้วก็อาศัยรถพี่ควานมานะคะนี่เราจะอัปเดตอัลบั้มของพ่อพลายว่าอัลบั้มของพ่อควานคนไหนดีนะคะคิดก่อนนะคะพยายามรวบรวมอัลบั้มสุดเลยนะคะคอลเลกชันก่อนเป็นคอลเลกชันพี่พาร์คนะคะอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มของใครดีนะคะเนื่องในเดือนแห่งความรักนะคะเดือนหน้าเป็นอะไรนะคะแม่มาคับบูชาใช่ไหมมาคับบูชาจะเป็นรูปใครดีนะคะอ
่แอดทำปฏิทินเหรอคะปฏิทินปี68ใช่ไหมแม่แอดเตี้ยค่ะจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราปีนสูงได้สำนีนะคะเพราะว่ารองเท้าเราไม่เป็นรองเท้าไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะแมนโพเอ็มนะคะรองเท้าเรานะคะพี่ทำอะไรลูกมีเด็กน้อยดูดงวงได้ยินไหมคะมีเด็กน้อยดูดงวงค่ะพี่ทำอะไรลูกไม่ใช่ดูดนะคะเป่างวงใส่ในปากนะน่ารักมากเลยนะคะพี่ทูสบายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพียงแต่น้ำมันไม่ตกอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือว่าการเปลี่ยนอาหารของเขานะคะว้ายแอดตกใจนะคะแอดอยู่บนต้นไม้นะคะโอ้กลับไปก่อนนะคะอ้าวเราประสูมันกันที่แทงน้ำค่ะเราสูมันที่พ่อพลายนะคะเห็นหูของเขาสะบัดโบกนะคะดูสิคะโอ้โหมาครับบูชาต้องเป็นพี่ทูเหรอคะเปิดประมูลหญ้ากอนั้นพร้อมกับเสาต้นนั้นนะคะเริ่มประมูลที่ 3,000 นะคะบิดครั้งละ500นะคะแม่แม่คุณครูช่วยมาเป็นประธานในการเปิดการประมูลหน่อยนะคะเอาล่ะมาค้าก็จะถึงแล้วนะคะไม่ใช่เดือนหน้าเนาะเดือนนี้นะคะปลายเดือนตายแล้วเดือนนี้มีวันสำคัญ2วันเลยเหรอคะที่จะเอาของขวัญที่ไหนมาตั้งทำอัลบั้มตกใจตัวเองอีกแล้วนะคะเอาไปค่ะเราจิ้มซูมแล้วก็พยายามจะโฟกัสให้แม่นะคะปรากฏว่ามันกล้องกลับมาที่เรานะคะเราตกใจนะคะไม่ซูมไปกว่านี้ได้ไหมนะสักนิดนึงนะคะ 4,000 นะคะบิดการประมูลมาแล้วนะคะ 4,000 นะมีแต่คนอยากประมูลยากรนั้นนะคะด้วยความงงนะคะพี่ทูสะบัดหูอย่างสบายใจนะคะเวลาที่เราจะเข้าหาช้างเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราจะสังเกตได้เลยว่าช้างอารมณ์ดีหรือเปล่านะคะก็คือดูจากหูของเขาแล้วก็หางนั่นเองที่สะบัดโบกนะคะแล้วก็เขาจะกินอาหารตามปกติโดยที่ไม่ใส่ใจเรานะคะเราจะเป็นธาตุอากาศนะคะถ้าเขามีความสุขอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าการเดินเข้าไปหาช้างเชือกใดเชือกหนึ่งแล้วเขาหันมามองหน้าเราจ้องหน้ากลางหูแล้วนิ่งใส่นะคะให้แม่ๆเตรียมตัวถอยนะคะเนื่องจากว่าอาการแบบนี้เป็นการแสดงให้เราเห็นว่าเขากำลังระแวงเราอยู่นะรู้สึกว่าเราลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขานะคะหมื่นเงินสดนะคะกับหญ้ากอนั้นนะคะสุขภาพทั่วไปของพี่ทูอยู่ในเกณฑ์โอเคนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องขานิดหน่อยเนื่องจากว่าพออยู่ในหลังนานๆเนี่ยจริงๆแล้วโดยปกติถ้าเป็นช้างตกมันที่ร่างกายสมบูรณ์ปกติเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่บ้างอย่างเช่นน้ำหนักอาจจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับช่วงตกมันเนาะก็จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะหลังจากตกมันก็จะต้องมีช่วงเวลาให้เขาได้พักนะคะดูสิคะป๊อกกี้นะคะป๊อกกี้ของใครอ่ะของแสนหวานเหรอป๊อกกี้กับข้าวโพดนะคะแอดไปยืนข้างแทงน้ำนะคะคือให้ปีนขึ้นไปเลยใช่ไหมคะนี่พี่ควานก็มาช่วยกันขนขนมน้องช้างนะคะข้าวโพดแล้วก็อ้อยลงนะคะน่าจะเป็นพี่เอกด้วยพี่เอกปกติอะค่ะช้างจะตกมันอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะ 1-3 เดือนเนาะแต่ว่าพ่อทูเนี่ยเราให้เข้าไปอยู่หลักตกมันเนื่องจากว่าเขามีอาการที่สอว่าจะตกมันอย่างเช่นต่อมน้ำมันที่ขมับเริ่มบวมนะคะแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยการอึการฉี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเช็คนะว่าเอ๊ะใกล้จะตกมันหรือยังถ้าใกล้นะคะช้างเชือกไหนที่ใกล้ตกมันเราก็จะนำไปไว้บนหลักสำหรับช้างตกมันโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องดูว่าน้ำมันตกหมดไหมตกหมดหรือยังนะคะการตกมันก็จะมีตั้งแต่การตกมันที่ต่อมน้ำมันบริเวณขมับเนาะจนถึงการลงบ้องนะคะอาการลงบ้องก็คือน้ำมันจะไหลออกที่อวัยวะเพศด้วยนะคะพอลงหนักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดตกมันไปเองนะคะพอหยุดตกมันปุ๊บเราก็จะต้องมีการพักน้องช้างประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะให้เขาได้พักผ่อนเนาะฟื้นฟูร่างกายก่อนหลังจากสภาวะตกมันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะนำน้องช้างออกมาปฏิบัติงานปกตินะคะทุกคนขับรถผ่านมองดิฉันด้วยความงงนะคะทำอะไรอยู่บนต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่ควันทำที่นั่งไว้ให้ตรงนี้แบบใหญ่ๆหน่อยนะคะเพื่อที่ฉันปีนขึ้นมาถ่ายรูปนะคะคนอื่นเขาเอาไว้นั่งที่ฉันเอาไว้ยืนนะคะพี่ทูได้ยินเสียงแม่ๆไหมเนี่ยพี่ทูสะบัดหูใหญ่เลยนะคะเ
ขี่รถผ่านไม่ได้เลยไม่ต้องมองนะคะไม่ต้องมองนะคะอาจจะแปลกนิดนึงนะคะส่งกระแสจิตไปนะแม่เชื่อมจิตเอานะคะถ้าอยากให้พี่ทูส่งเสียงให้เราได้ยินเสียงหล่อๆนะคะต้องรอให้คุณหมอนำมาปรับพฤติกรรมแล้วก็ปลอดภัยแล้วแล้วก็พี่ทูสุขภาพดีแข็งแรงนะคะก็จะได้มาจุดโชว์ตัวนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนาะเวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นที่เราจะให้มาชมความหล่อของพ่อพลายได้ทุกวันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมเนาะรอก่อนนะคะแม่ถ้าเปิดให้เข้าชมเมื่อไหร่แอดแจ้งทันทีเลยนะคะใช่ค่ะเราส่องผู้ชายนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาส่องเราอีกทีนึงนะคะด้วยความงงนะคะไปแม่เราเริ่มเมื่อยแล้วเราลงจากต้นไม้กันก่อนนะคะอ้วนทำอะไรลูกพี่ว่ายอือพี่ไอ้จับอือไม่ได้นี่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมอยู่800กว่าท่านรวมถึง1ดวงดาว 1,400 กว่าดวงด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะให้ทำอะไรก็ทำนะคะสวัสดีครับกันหรือยังเนี่ยอ้วนๆสวัสดีครับหรือยังลูกแม่มาแล้วนะคะคุณแม่ใบตองและลูกบ่าวของเขานะคะส่วนน้องดัมมี่แล้วก็น้องยุ้ยนะคะต้องรอก่อนนะคะบาลานจะเล่นอืออีกหรือเปล่านะคะถ้าแล้วก็สมศรีจับหินจะปาเรานะคะด้วยความหมั่นไส้สีชุดในวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้บาลานก็จับอือนะคะจะปาเราไหมคะวันนี้เราก็ว่าเราทำบุญมาดีแล้วนะคะด้วยความงงเราไม่เห็นแบตเตอรี่ที่เหลือนะคะตอนนี้มีพี่พักแคร์นะคะคุณพ่อของน้องแสนหวานนะคะพี่อยากเล่นกับเราใช่ไหมพี่ย่องย่องมาเนี่ยพี่อยากเล่นกับเราใช่ไหมมาแล้วค่ะพี่พักแคร์มาทำการเก็บบื้อให้ดิฉันนะคะการน้องปลาใส่เรานะคะก็มีการเก็บ ดูจะมาช่วยพี่พักแคร์เก็บอือกะเฮ้อหาอ้วนอ้วนมาช่วยพี่พักแคร์เก็บอือกะเด็กน้อยที่ป่วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปแอบชมกันเข้าใกล้เยอะนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้องเป็นป่วยเป็นอะไรนะคะนี่คือเด็กป่วยของเรานะคะเด็กน้อยสวัสดีครับลูกแม่มีความเหวี่ยงเล็กๆนะคะไม่เหวี่ยงนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับคอกช้างน้อยบารันนะคะที่สวนอนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางนะคะนี่บ่าวน้อยนะคะไปกักโรคคือหมายถึงให้ปอไปกักโรคใช่ไหมคะคุณครูน้องมาอึโชว์นะคะนี่การอึของน้องช้างก็จะมีการเกรงขาอ้าขานะคะเขามีการโชว์ของนิดนึงด้วยนะแม่เราไปดูของเขาสิปกติดูแต่พี่โจ้นะคะวันนี้เรามาดูช้างน้อยนะคะนี่ช้างเขาจะอึกับฉี่พร้อมกันเลยนะคะนี่เธอเป็นใครนะคะฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่กระโปรงโพเอ็มนะคะโพเอ็มอาการแบบนี้คือหงุดหงิดไหมคะจริงๆอ่ะสำหรับช้างเด็กอะค่ะเขาก็จะมีหลายอาการเนาะอย่างเช่นบางทีอาจจะเป็นไม่ได้ว่าหงุดหงิดไหมหรือว่าความอยากซนของเขานะคะเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางแปลกๆหลายอย่างนะให้เราได้หัวเราะกันนะคะคิดถึงแอดโรสของดิฉันจังเลยนะคะแอดกำนันนะคะเพราะว่าเขาจะหัวเราะได้อร่อยมากนะคะคนนี้นะคะไม่ว่าเห็นอะไรก็จะหัวเราะหมดเลยนะคะเอากำลังทานข้าวหรอคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่วิธีการกินน้ำนะคะของช้างที่ได้รับการฝึกมาแล้วอยู่กับคนเราน้องก็สามารถจับสายยางแล้วก็ใส่ปากได้แบบนี้เลยนะคะบางเชือกอย่างนักเรียนในห้องเรียนช้างของเรานะคะก็สามารถใช้งวงในการเปิดปิดก๊อกน้ำได้ด้วยนะคะเทพมากนะคะทักษะของน้องช้างในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอยู่กับคนนะคะเขาก็จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการใช้งานของคนเรานี่แหละนะคะใช้ก๊อกน้ำเป็นบางเชือกนี่สามารถเปิดปิด
เปิดปิดสวิตช์ไฟได้ก็มีนะคะแอดรสหัวเราะอร่อยใช่ค่ะนะคะแอดกำนันคือหัวเราะอร่อยสุดแล้วนะคะน้องแสนรู้แล้วก็น้องยุ้ยนะคะจะต้องรอให้กักตัวครบทั้ง2เชือกก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ก็อาจจะขออนุญาตคุณหมอเข้าไปถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอคลิปมาให้รับชมกันพลางๆก่อนนะคะแม่ๆนะคะน้องป่วยเป็นอะไรคะกำลังตรวจอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยควานที่มาที่นี่เขาก็คัดหน้าตานะแม่เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนี่เห็นไหมแม่ใครที่เข้ามาที่นี่เราคัดหน้าตาหมดเลยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณวิลาวันนะคะ น้องนะคะน้องน้องชื่ออะไรอะคะธันวากี่ขวบแล้วคะธันวาอายุ6ขวบนะคะพอๆตัวพอๆกับแสนชัยเผื่อๆแสนชัยจะใหญ่กว่าด้วยนะแม่งงมากนะคะนี่เขา6ขวบแล้วนะคะเห็นไหมคะเราต้องซูมพี่ควานนะคะให้แม่ๆได้ชื่นใจนะคะพรุ่งนี้จะมาพักที่ศูนย์หรอคะยินดีต้อนรับค่ะถ้าเจอกันกิฟต์ใส่หน้าได้เลยนะคะถ้าเจอกันกิฟต์ใส่หน้าได้เลยนะคะหายไวๆนะลูกธันวานะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ800กว่าท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้กับดวงดาว 1,493 ดวงนะคะส่งดาวมาให้กำลังใจแอดมินในการปีนป่ายต่างๆนะคะกับรองเท้าส้นเข็มของเรานะคะรวมถึงให้กำลังใจน้องช้างป่วยและพี่ควันกันได้นะคะพี่ไม่โอเคเหรอลูกพี่งุนงิดเหรอลูกอันนี้คืออาหารช้างของเรานะคะสดชื่นสดใสนะคะเราจะมีการส่งอาหารช้างทุกวันนะคะฤดูกาลนี้เนี่ยก็อาหารอาจจะไม่ค่อยสวยสดเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นฤดูเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะคะดูยอดไม้ของเรานะคะเห็นไหมคะ